จากกรณีข่าวดังสะเทือนวงการคอหวยนะคะระหว่างเวทีมิสแกนและก็หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์หลังมีการออกมาแชร์เกี่ยวกับการว่าจ้างถูกรางวัลที่1งานนี้นะคะโซเชียลแห่ทัวร์ลงณวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งมิสแกนจนต้องขอออกมางัดหลักฐานเด็ดนะคะลากไส้หงทองกลางรายการโหนกระแสโดยลั่นว่ามีบุคคลหนึ่งชื่อเอกนะคะถูกจัดฉากถูกรางวัลที่1รับเงินค่าจ้าง 5,000 บาทจากหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์จนหลายคนนะคะก็เกิดความสงสัยในเรื่องที่พระเอกหนุ่มวิกหมอชิกบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์บุตรผมเคยบอกว่าถูกรางวัลที่1ลอตเตอรี่ออนไลน์จากค่ายหงทองเช่นกันซึ่งภายหลังนะคะเจ้าตัวก็ได้ออกมาแถลงคู่ณวัดอิสระไกรศีลยกมือขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าไม่ได้ถูกรางวัลนะคะเงินที่ได้มาคือเงินสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ตจำนวน 1.5 แสนบาทต้นถูกหลอกใช้และก็ตกเป็นเหยื่อและกล่าวว่ามันเกิดจากการที่เราไม่รู้ไม่มีประสบการณ์เราเชื่อใจมากเกินไปจนเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะทำเอาหนุ่มบิ๊กเอ็มโดนกระแสสังคมนะคะกระหน่ำไปไม่น้อยก่อนจะเจอเรื่องหนักต่อเนื่องนะคะเมื่อทางช่อง7 HD ได้ออกมาประกาศขอยุติสัญญานักแสดงในสังกัดกับบิ๊กเอ็มกิตติฤทธิ์ซึ่งภายหลังคำสั่งปลดฟ้าผ่าจากช่อง7 HD นั้นหนุ่มบิ๊กเอ็มนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์สตอรี่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ว่าหวังว่าจะมีบางสิ่งสามารถช่วยผมให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่มืดมนนี้ไปได้และเจ้าตัวนะคะก็ได้โพสต์ใน Instagram ส่วนตัวซึ่งเป็นประกาศจากช่อง7นะคะพร้อมเผยความรู้สึกว่า9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมขอบคุณช่อง7ครับโดยงานนี้นะคะก็มีคนดังในวงการบันเทิงและก็แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะโดยจากนั้นไม่นานนะคะคุณเพชรพันปีหรือว่าคุณโอ๊ต PW James นะคะที่เป็นคนแบ่งลอตเตอรี่ให้กับหนุ่มบิ๊กเอ็มก็ได้ออกมาอัดคลิปร้องไห้โฮนะคะเมื่อวานนี้โดยบอกว่ากราบขอร้องผู้ใหญ่ช่อง7น้องไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะหนูเลวเองวอนให้โอกาสน้องได้ไหมคะได้โปรดค่ะทั้งยังขอวอนผู้ใหญ่ช่องนะคะให้โอกาสน้องด้วยได้ไหมน้องไม่ได้ผิดอะไรน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน้องเป็นเด็กดีคนที่ผิดคือตนเองตนผิดเองทำไมต้องปลดน้องน้องไม่ได้ทำอะไรผิดก่อนจะขอโทษบิ๊กเอ็มนะคะแล้วก็ขอโทษตัวเองย้ำๆว่าเป็นความผิดของเธอเองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนโทรมาบอกว่าบิ๊กเอ็มโดนปลดจากช่องเจ็ดหวังผู้ใหญ่ของขอช่องนะให้โอกาสน้องด้วยได้ไหมคะน้องไม่ได้ผิดเลยอะน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน้องเป็นเด็กดีคนที่ผิดคือหนูเองหนูผิดเองที่ทำอยู่กันกับน้องอะทำไมต้องปนน้องน้องไม่ได้ทำอะไรผิดจังจันจานะคะก็ได้ออกมาชี้แจงปมบิ๊กเอ็มนะคะถูกปลดจากช่อง7โดยช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดนะคะก็ได้กล่าวว่าทำคุณบูชาโทษฉันปกป้องคุณคุณกลับมองว่าฉันเป็นผู้ร้ายถ้าวันนั้นคุณอยู่เฉยๆก็จบแล้วออกมาทำไมทั้งยังบอกอีกว่าคนที่หวังดีที่จริงใจกับหนุ่มบิ๊กเอ็มก็คือตนเองแต่กลับไม่เชื่อไปเชื่ออีกฝ่ายออกมาแถลงข่าวซึ่งทำให้ตัวหนุ่มบิ๊กเอ็มเองนะคะเสียช่องเสียหุ้นเสียทำธุรกิจด้วยก็เสียรวมไปถึงฝ่ายที่ขายวัตถุมงคลก็ด้วยถ้าหนุ่มบิ๊กเอ็มนะคะนิ่งเสียเรื่องก็จบแล้วเป็นไงทำคุณบูชาโทษฉันเนี่ยปกป้องคุณฉันออกมาปกป้องคุณแต่คุณไม่เชื่อฉันคุณกลับมองฉันเป็นผู้ร้ายมองว่าฉันเป็นคนเลวทีนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าใครปกป้องคุณใครทำลายคุณฉันอุตส่าห์เอาคลิปที่แม่คุณเฮลินลดามาให้ฉันเอาภาพมาให้ฉันแล้วส่งไปให้นักข่าวให้นักข่าวไปทำข่าวให้คุณปกป้องคุณแต่คุณกลับมาว่าฉันจนแบบฉันกลายเป็นคนเลวฉันกลายเป็นคนเลวแล้ววันนี้เป็นไงทีนี้จะได้รู้ไงว่าสิ่งที่ฉันทำให้คุณเนี่ยคือปกป้องคุณ
ถ้าวันนั้นคุณอยู่เฉยๆนักข่าวเขาลงข่าวให้แล้วคุณก็อยู่เฉยๆก็จบแล้วออกมาทำไมคนที่หวังดีกับคุณจริงใจกับคุณคือคนนี้คนนี้ที่จริงใจกับคุณปกป้องคุณทุกอย่างแต่คุณไม่เชื่อคุณไปเชื่ออีกฝ่ายหนึ่งออกมาแถลงข่าวคุณก็เสียช่องก็เสียคุณเสียช่องเสียหุ้นส่วนคุณที่ทำธุรกิจกับคุณเขาก็เสียทำสบู่ทำครีมออกมาขายจะทำยังไงอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เสียเขาขายวัตถุมงคลเขาก็เสียถ้าคุณนิ่งเสียวันนั้นน่ะไม่ออกมาก็จบแล้วฉันอุตส่าห์ได้คลิปจากแม่คุณให้หมอดูลีลาดาหุ้นส่วนของคุณน่ะส่งคลิปมาให้ฉันส่งภาพมาให้ฉันจะส่งต่อให้นักข่าวทุกสำนักเขาก็เอาคลิปเอาภาพนั้นไปลงทีนี้คุณกับแม่คุณจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ฉันทำมาคือปกป้องพวกคุณปกป้องเกียรติยศศักดิ์ศรีของคุณปกป้องเกียรติยศของช่องที่คุณเป็นนักแสดงในสังกัดเขาและล่าสุดนะคะคุณแม่ของหนุ่มบิ๊กเอ็มเองก็ได้ออกมาเปิดใจกับนายเอ็นเตอร์เทนนะคะระบุว่าตนเชื่อว่าลูกชายน่าจะเครียดกับการถูกยุติสัญญาฟ้าผ่าแต่ส่วนตัวยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกับลูกเพราะว่าเพิ่งทราบเรื่องจากนักข่าวที่โทรศัพท์มาสอบถามและลูกชายก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเพราะว่าเขาอาจจะกลัวคุณแม่คิดมากทั้งนี้นะคะคุณแม่ยืนยันว่าจะให้ลูกชายเนี่ยทำการแก้ไขเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนเพราะคาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนวางหมากเอาไว้โดยในการยุติสัญญานี้เกิดขึ้นในขณะที่บิ๊กเอ็มนะคะยังเหลือสัญญาอยู่กับทางช่อง7ราวๆ1ปีค่ะนอกจากนี้ใน IG คุณแม่บิ๊กเอ็มนะคะยังได้โพสต์ภาพนุ่งขาวห่มขาวถือศีลนะคะวิปัสสนาในวัดแห่งหนึ่งพร้อมข้อความระบุว่าอนุโมทนาสาธุบุญกุศลในการภาวนาถือศีลครั้งนี้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเมื่อพวกท่านได้รับผลบุญแล้วจงโปรดอโหสิกรรมให้แก่บุตรชายของข้าพเจ้าด้วยเถิดบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะเราต้องตามกันต่อว่าทางด้านหนุ่มบิ๊กเอ็มเนี่ยจะยังเป็นนักแสดงอยู่ไหมยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ